ญี่ปุ่นร้องหาสหรัฐช่วยเสนอลงทุนมหาศาลหมู่เกาะคูริลโดยปูตินตอกหน้างายอย่ายุ่งดินแดนรัสเซียมีฐานทัพสำคัญอยู่จากที่ชาติตะวันตกค่ะพยายามที่จะส่งอาวุธไปช่วยเหลือยูเครนซึ่งก็มีทั้งที่ส่งมาถึงพื้นที่แล้วและบางส่วนค่ะก็ยังส่งมาไม่ถึงตามข้อเรียกร้องของยูเครนขณะที่ความเคลื่อนไหวในรัสเซียต่อภูมิภาคอื่นก็เป็นที่จับตาเพราะว่าก็ส่งผลกระทบต่อขั้วอำนาจใหม่และเก่าที่สหรัฐกุมอยู่ล่าสุดข่าววันที่7กรกฎาคมเว็บไซต์ท็อปวอร์มีการเผยแพร่ข้อความระบุถึงความเคลื่อนไหวของยูเครนว่าผู้บัญชาการกองทัพเรือยูเครนอเล็กเซย์ไนปาปาซึ่งก็เป็นบุคคลค่ะที่รวมอยู่ในรายชื่อผู้ก่อการร้ายในรัสเซียเผยกองทัพเรือยูเครนต้องการเรือดำน้ำแต่ไม่ต้องการเรือลาดตระเวนขนาดใหญ่พลเรือโทมีการให้สัมภาษณ์กับนาตาลียาโมซิซุกซึ่งก็มีการพูดถึงอนาคตของกองเรือยูเครนจะมีประโยชน์มากหากมีเรือดำน้ำและมีเพียงลำเดียวเท่านั้นซึ่งกองทัพเรือยูเครนต้องการปฏิบัติการทั่วทั้งทะเลดำและไม่จอดอยู่บริเวณชายฝั่งโอเดสซาเหมือนอย่างที่เกิดขึ้นในปัจจุบันแต่เรือลาดตระเวนยูเครนลำเดียวกันที่กำลังผุพังในนิโคลาเยฟไม่จำเป็นสำหรับเคียฟเราลองคิดดูแล้วเรือดำน้ำจำเป็นสำหรับเราแต่ก็ไม่ใช่ใหญ่โตมากนักเพราะเรือดำน้ำขนาดใหญ่ไม่จำเป็นสำหรับทะเลดำแต่เรือดำน้ำของกองทัพเรือยูเครนน่าจะจำเป็นผู้บัญชาการกองทัพเรือยูเครนกล่าวแต่ก็ไม่ได้มีการอธิบายว่าเคียฟต้องการซื้อหรือว่ารับเรือดำน้ำใดจากที่ไหนอย่างไรก็ตามค่ะหลังจากการล่มสลายของสหภาพโซเวียตและกองเรือทะเลดำถูกแบ่งออกกองทัพเรือยูเครนค่ะได้รับเรือดำน้ำดีเซลไฟฟ้าของโครงการ641ชื่อว่าซาบอริเซียหลังจากซ่อมแซมหลายครั้งในปี2012ก็ได้มีการออกสู่ทะเลดำในปี2013และได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการให้เข้าร่วมกับกองเรือรบของยูเครนและในปี2014ก็มีการออกมาแล่นพร้อมกับเรือลำอื่นๆของกองทัพเรือยูเครนซึ่งก็ถูกส่งค่ะไปยังรัสเซียหลังจากการรวมตัวกับไครเมียครั้งหนึ่งค่ะมีการพิจารณาทางเลือกในการเปลี่ยนเรือดำน้ำลำนี้ให้เป็นพิพิธภัณฑ์นอกจากนี้ก็ยังมีข้อเสนอค่ะให้ตัดเรือดำน้ำเป็นโลหะเนื่องจากไม่สามารถที่จะใช้เป็นหน่วยรบได้นอกจากนี้ในวันเดียวกันค่ะท็อปวอลยังมีการเปิดเผยอีกว่าหนังสือพิมพ์โซฮูของจีนมีการรายงานญี่ปุ่นยื่นข้อเสนอที่น่าสนใจเกี่ยวกับหมู่เกาะคูริลแก่รัสเซียแต่ประธานาธิบดีรัสเซียปฏิเสธทำให้จีนประหลาดใจนักข่าวจากหนังสือพิมพ์จีนประหลาดใจที่วลาดิเมียร์ปูตินปฏิเสธข้อเสนอของโตเกียวที่จะลงทุนเงินจำนวนมหาศาลในหมู่เกาะคูริลหากมอสโกเข้าถึงหมู่เกาะคูริลทางญี่ปุ่นต้องการที่จะลงทุนเพื่อพัฒนาภูมิภาคนี้ทั้งยังอาจจะช่วยทำให้ความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างทั้งสองประเทศเป็นปกติแต่ข้อตกลงดังกล่าวก็ไม่ได้เกิดขึ้นตามรายงานระบุว่าปูตินได้มีการอธิบายการปฏิเสธดังกล่าวว่าหมู่เกาะคูริลเป็นดินแดนของรัสเซียดังนั้นจะไม่อนุญาตให้ใครเข้าไปที่นั่นซึ่งรัสเซียสามารถพัฒนาพื้นที่ของตนเองได้ด้วยตนเองและกำลังทำอยู่นอกจากนี้หมู่เกาะคูริลค่ะยังเป็นฐานทัพของรัสเซียในตะวันออกไกลดังนั้นประธานาธิบดีรัสเซียจึงตัดสินใจอย่างชาญฉลาดมากที่ปฏิเสธญี่ปุ่นทั้งนี้ญี่ปุ่นค่ะก็เรียกว่าหายใจไม่ทั่วท้องมานานแล้วโดยเรียกหมู่เกาะนี้ว่าเป็นดินแดนทางเหนือซึ่งโตเกียวได้มีการกล่าวซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่ารัสเซียยึดครองหมู่เกาะนี้อย่างผิดกฎหมายและควรส่งคืนให้กับญี่ปุ่นโตเกียวยังพยายามค่ะที่จะเข้าถึงหมู่เกาะนี้โดยวิธีการต่างๆรวมถึงการลงทุนด้วยเนื่องจากพวกเขาเชื่อในญี่ปุ่นคุณจึงต้องมีฐานที่มั่นบนเกาะนี้บ้างจากนั้นค่อยทำให้รัสเซียคุ้นเคยกับแนวคิดที่ว่าหมู่เกาะนี้เป็นของญี่ปุ่นแต่ในมอสโกค่ะพวกเขาได้กล่าวอย่างชัดเจนว่าหมู่เกาะคูริลเป็นของรัสเซียซึ่งไม่ต้องสงสัยเลย